สมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับเขาบอกว่ามั่นใจในการที่จะส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับปีนี้เขาตั้งเอาไว้ว่าน่าจะโตอยู่ที่3%เนี่ยแหละครับเพราะว่าตลาดหลักๆยังขยายตัวได้ดีขณะที่เรื่องของการราคาทองคําในช่วงต้นปีหน้าอันนี้บอกว่าราคายังคงทรงตัวอยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ฟื้นนักลงทุนยังไม่มั่นใจในทิศทางของดอกเบี้ยในตลาดโลกนั่นเองครับถึงแม้ว่าเศรษฐภาวะเศรษฐกิจในประเทศตอนนี้ยังคงชะลอตัวนะครับแต่ไม่ส่งผลกระทบกับตลาดอัญมณีและก็เครื่องประดับมากนักโดยทางด้านนายสมชายพรจินดารักษ์ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยก็มั่นใจครับว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี2558จะขยายตัวอยู่ที่ 3% นะครับจากปี2557ที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 340,000 ล้านบาทเพราะอัญมณีและเครื่องประดับมีสัดส่วนส่งออกถึง 95% และก็ขายภายในประเทศเพียงแค่ 5% เท่านั้นเพราะคนไทยนิยมทองคำมากกว่าอัญมณีโดยสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียและรัสเซียยังเป็นตลาดหลักที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นและคาดว่าในช่วงไตรมาส4ปีนี้จะเริ่มเห็นบรรยากาศการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นมีเทศกาลต่างๆที่คนนิยมจะซื้อเครื่องประดับให้แก่กันขณะเดียวกันก็ยังคงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเทศที่ยังคงเป็นคู่ค้าหลักๆของไทยเพราะว่าจะมีผลกระทบกับภาพรวมในการส่งออกส่วนปัจจัยภายในประเทศเองมองว่าความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพในส่วนของเศรษฐกิจและการเมืองก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้เดินหน้าต่อไปได้ขณะที่ทางด้านศูนย์วิจัยทองคำระบุครับว่าแม้จะใกล้เข้าช่วงไฮซีซั่นของตลาดทองในช่วงปีใหม่และก็เทศกาลแต่งงานในประเทศอินเดียแต่จะไม่ส่งผลบวกต่อราคาทองมากนักเพราะนักลงทุนเขายังเป็นกังวลกับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปี2558หรือว่าจะไปขึ้นในต้นปี2559โดยประเมินราคาทองคำแท่ง 96.5% ในช่วงปีใหม่ที่ขายออกตรงนี้จะอยู่ที่บาทละ 18,000 บาทจนถึง 19,000 บาทและการซื้อขายทองคำในประเทศก็จะไม่คึกคักนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวส่วนแนวโน้มราคาทองคำในปี2559ในช่วงครึ่งปีแรกราคาจะแกว่งตัวในลักษณะคล้ายๆกับครึ่งปีแรกของปี2558แล้วก็ส่วนช่วงครึ่งปีหลังก็จะเริ่มฟื้นตัวนะครับราคาตรงนี้เพราะว่าเฟดเองน่าจะขึ้นดอกเบี้ยชัดเจนแล้วด้วยครับ